ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลระนองนะครับอยู่ทางด้านหลังผมนี่เองนะวันนี้ผมจะบุกตลาดแล้วก็จะซื้ออาหารทะเลนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเด่นเรื่องอาหารทะเลมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารทะเลที่ผมซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างและในตลาดเนี่ยมีอาหารทะเลอะไรบ้างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับไปโอ้โหบรรยากาศมีคนเยอะแยะมากมายนะครับนี่เราเข้าไปในนี้เลยครับครับตลาดนี้มีอีก2ชื่อนะครับคือตลาดศาลเจ้าไหหลำและตลาดพม่าครับที่เรียกว่าตลาดพม่าเพราะว่าด้านล่างมีพ่อค้าแม่ค้าเป็นชาวพม่านำอาหารทะเลสดมาขายกันครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่พ่อค้าแม่ค้าชาวพม่านะครับพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยก็มีแต่ที่สำคัญอาหารทะเลที่นี่ถูกมากเลยครับมีให้เลือกหลากหลายและสัตว์ทะเลแปลกๆที่เราหารับประทานไม่ได้ในเมืองกรุงครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพม่านะครับแต่ว่าเป็นตลาดพม่าที่อยู่ในระนองนะครับก็เป็นตลาดที่ขายของสดนะเฉพาะพวกอาหารทะเลต่างๆซึ่งวันนี้ผมจะทำเมนูที่ได้จากวัสดุจากตลาดระนองนี้นะครับดูผู้คนมากมายนะครับแล้วก็อาหารก็สดๆนะครับอาหารสดๆมากนะมีทั้งปลาหมึกกุ้งปูปลาแบบชนิดว่าในเมืองไม่มีแน่นอนนะครับเพราะเป็นแหล่งอาหารสดจากทะเลอันดามันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะได้อะไรวัตถุดิบที่ผมนำมานะครับจากตลาดระนองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเอาไว้เอาถังไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมันเละนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือปลาหมึกนะครับนี่เป็นปลาหมึกแต่ตัวไม่ใหญ่มากนะตัวไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้คือแกงปลาหมึกกล้วยนะครับแกงปลาหมึกกล้วยนะตัวไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะต่อมานะครับเรามาแกงปลาหมึกก่อนอันนี้นะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์นะครับปลาหมึกนะครับสุดๆไปเลยนะครับตัวนี้นะตัวประมาณ100กว่าบาทนะจำไม่ได้แล้ว100เท่าไหร่แต่ว่าซื้อมาตัวเบลเลอร์เลยนะเดี๋ยวเรามาย่างกินกันนะครับละใส่ถังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเตามันจะแคบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูนี่อะไรอันนี้เป็นปลาหมึกหัวนะหรือปลาหมึกสายนะครับนี่ปลาหมึกสายนะครับใครที่เป็นคอแบบซาซิมินะครับคงรู้จักกันดีแต่ไม่รู้ใช้ตัวนี้กินเปล่าแต่ผมชอบกินนะครับนะปลาหมึกสายตัวนี้นุ่มๆเลยนะครับปลาหมึกสายนะเด็ดนะครับไม่กี่ตังค์ไม่แพงมากนะครับมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กด้วยตัวเล็กก็มีนะครับตัวเล็กพอดีคำวันนี้พอดีคำนะโอเคนะครับไปกันต่อเอาตัวนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของวันนี้เหมือนกันนะครับนะกั้งนะครับกั้งโอ้ตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะมาย่างกั้งกินนะครับนะไม่แพงนะครับไม่แพงนะ100กว่าบาทนะครับ100กว่าบาท100กว่าบาทโล100กว่าบาทที่ผมซื้อมาโลครึ่งนะกรุงเทพหาไม่ได้นะตัวขนาดนี้นี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับนะนี่ว้านะครับกั้งนี่นี่เนื้อนะครับเนื้อนะนี่หน้าตาโอเคนะต่อไปอันนี้อะไรอันนี้นะครับตัวนี้เหลือเชื่อมากนะอันนี้เขาเรียกว่าปลากระทงมั้งตัวเบลเลอร์นะครับปลากระทงนะครับตัวละให้ถ่ายเท่าไหร่นะครับTikTok นะครับตัวละ
35บาทนะครับตัวเดียวกินอิ่มทั้งครอบครัวเลยนะปลากระทงปากแหลมนะครับตัวละ35บาทโคตรถูกนะครับใครมาระนองก็อย่าไปลืมไปเที่ยวตลาดระนองนะครับนะแล้วสุดท้ายเราก็มีกุ้งนะครับแต่นี้ไม่ได้มาจากระนองนะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับมาใต้แต่อยากกินกุ้งแม่น้ำมากนะครับก็แพงหน่อยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ซื้อมาครึ่งโลนะครับ180กว่าบาทเป็นกุ้งแม่น้ำตัวเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาย่างกันอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวให้แม่ทำโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกินกันเลยครับบายก็whip up my appetite. Don't leave me here.